สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Art Talkative กันอีกครั้งอันนี้สกู๊ปกดจิระกับการจับผิดอ้อมอนสเตอร์แอตแทคนะครับก็เป็นหนังก็อดซิลล่าที่หลายคนน่าจะพูดเป็นสิ่งเดียวกันประมาณ 80-90% ว่านี่คือ Worst Godzilla Movie หนังก็อดซิลล่าที่ห่วยแตกที่สุดนะครับเรียกว่าแต่แหละขนาดหนังก็อดซิลล่าที่ดีสุดผมก็ยังเอามาทำคลิปจับผิดมาแล้วดังนั้นไอ้ห่วยสุดเนี่ยยังไงก็ต้องเอามานะครับและมันก็น้อยกว่าที่คิดแต่น้อยที่ว่าหมายถึงน้อยแค่หัวข้อแต่หัวข้อนึงใหญ่พอสมควรเพราะว่ามันเป็นความผิดพลาดในระดับที่หลายคนน่าจะเห็นได้ง่ายๆมากๆนะครับในออกมาเซอร์แท็กโดยก่อนที่ผู้ชมในคลิปนะครับเจ้าผมเนี่ยได้เปิดระบบสมัครสมาชิกรายเดือน50บาทต่อเดือนท่านจะชมคลิปใหม่ๆก่อนใครแบบ Early Access นะครับก็ขอบคุณท่านที่ติดตามกันมาตลอดเนาะแต่ใครเนี่ยอาจจะมันมีกระซับขนาดเนี่ยจะสำทำได้การกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะดูคลิปจนจบนะครับขอบคุณท่านอีกครั้งนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยครับมันมีแค่4 จุดอะ4 จุดจะผิดอ้อ Monster Attack นะครับอย่างแรกนี่เรียกว่าหลายคนที่ดูก็น่าจะเห็นว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยเรื่องราวมันคือเด็กกระโปงคนนึงเนี่ยที่ถูกบูลลี่รังแกและยิ่งเหมือนสภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดีพ่อแม่ไปทำงานแกอยู่บ้านคนเดียวแกก็เลยเพ้อมโนไปเรื่อยว่าตัวเองไปอยู่เกาะสัตว์ประหลาดเราก็เห็นก็อดซิลล่าใช่ไหมคือถ้าพล็อตมันจะมาแบบเนี้ยถ้าก็อดซิลล่าเป็นก็อดซิลล่าที่เขาถ่ายจริงมันก็โอเคอยู่หรอกแต่เราก็เจอว่าก็อดซิลล่านั้นมีหน้าตา3รูปแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยนะครับสาเหตุง่ายก็คือหนังนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องจากงบทุนสร้างอย่างหนักเพราะตอนเนี้ยสภาพเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยเขาขั้นถ้าเทียบมันไทยคงเป็นฟองสบู่แตกอะเนาะแต่เขาก็ยังอุตส่าห์แบบจะพยายามทำหนังก็อดซิลล่าปีต่อปีให้ได้และนั้นปี69เนี่ยเรียกว่าขยันขยอที่ทำหนังก็อดซิลล่าให้ได้ดังนั้นฟุตเทจเกี่ยวกับหนังก็อดซิลล่าส่วนใหญ่เนี่ยเรียกว่าส่วนใหญ่ 80% เนี่ยเป็นจากหนังเก่าๆทั้งนั้นและไอ้เก่าๆที่ว่าก็ได้เลือกแต่หนังก็อดซิลล่าที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ด้วยนะครับเราเห็นว่ามันมีก็อดซิลล่า3ดีไซน์ด้วยกันไดเซโซโกจิจากเอบิล่า Horror of the Deep แล้วก็มอสโกโกจิจากซานอกอซิล่าแล้วก็ดีไซน์ดีไซน์ปัจจุบันในหนัง69คือโชชินเกคิโกจิซึ่งเป็นมันก็มีซับเทคอยู่บ้างแหละแต่ส่วนใหญ่ของโชชินเกคิก็คือถ่ายหนังจริงๆนั่นแหละแล้วก็มีฉากจากหนังอื่นปนมาด้วยนิดหน่อยนะครับอย่างโกโรซะนี่ฟุตเทจที่ผมไม่แน่ใจว่ามันมาจากเดโซออมาสเตอร์หรือคิคอเอสเคปนะเพราะดูจากดีไซน์ของโกโรซะเนี่ยมันดูสะอาดอ่ะมันดูสะอาดมากกว่าเดโซออมาสเตอร์นะครับก็น่าจะเป็นคิคอเอสเคปนะครับผมจำไม่ได้ว่ามีช็อตนี้ในหนังเดโซออมาสเตอร์นะเรียกว่าคือเข้าใจเขาพยายามจะทำแต่เนื่องมาเอาฟุตเทจเก่าๆมาใส่เนี่ยมันก็คือคนมันง่ายถ้าเกิดจะทำมาแล้วมันดูเหลวเป๋วขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ควรจะทำเลยซะดีกว่านะครับแล้วแหละก็ถ้าออกมาแล้วนะครับก็ได้สภาพนั้นนะครับซอกฟุตเทจเนี่ย2ช็อตนี้อาจเป็นช็อตที่ถ่ายทำจริงในหนังบ้างตอนตัวเด็กอิจิโร่เนี่ยกำลังจะวิทยุออกมาจากไอ้ตู้เก็บของนะครับเราจะเห็นว่าช็อตที่แกหยิบวิทยุมาเนี่ยมันมีโมเดลก็อดซิลล่าวางอยู่ด้านซ้ายที่มันหันไปทางกล้องก็คือมันหันเข้าไปข้างในตู้เพราะมุมกล้องมาถ่ายจากในตู้ใช่ไหมแต่ช็อตต่อมากล้องมันอยู่อีกนอกตู้แล้วเราเห็นว่าไอ้โมเดลก็อดซิลล่าที่วางเนี่ยมันดันหันกลับมาหันกลับมานอกตู้นะครับหรือว่ามันจะเป็นก็อดซิลล่าโปรโตไกส์ไม่คนพุ่งเก๋าคงประมาณว่าให้โมเดลก็อดซิลล่าเนี่ยมันเข้าหากล้องตลอดไงต่อยกล้องมันจิ๋วละมุมก็ตามนะครับพอเราเห็นว่าช็อตในตู้ก็อดซิลล่าตัวมันก็หันไปทางกล้องไงพออยู่นอกตู้ตัวมันก็หันไปทางกล้องเช่นกันนะครับเรียกว่าคือเป็นจุดที่เหมือนผู้กำกับตั้งใจโมเดลก็อดซิลล่าให้มันดูโดดเด่นแบ็คกราวด์นะครับแต่แง่ของความตอนเนื่องของฉากก็ถือว่ามันผิดพลาดนั่นแหละ3ด้วยความที่ไอ้สต็อกฟุตเทจต่อนะครับแต่เป็นสต็อกฟุตเทจที่แก้ปัญหาได้โคตรสต็อกฟุตเทจมากๆนะครับในเมื่อเข้าฉากเก่าๆมาใช่ไหมไอ้ช็อตที่ก็อดซิลล่าตีกับตัวคุโมงกะเนี่ยมันจะมีบางช็อตที่มินิล่ามันอยู่ในฉากด้วยแต่มันไม่ใช่มินิล่าของมอนสเตอร์แท็กเพราะออกมอนสเตอร์แท็กตอนนั้นเนี่ยมินิล่ายังอยู่กับตัวจิโร่ไงคือมินิล่ายังโตเล็กอยู่และช็อตที่คุโมงกะเนี่ยโจมตีตัวก็อดซิลล่าเนี่ยช็อตนั้นในหนังซาวก็อดซิลล่าต้นฉบับนะมินิล่ามันจะอยู่บริเวณใต้คางของคุโมงกะไงก็คือมันจะโดนคุโมงกะกินนั่นแหละแต่เพราะมาอยู่ออกมอนสเตอร์แท็กมันไม่ควรจะมินิล่าวิธีแก้ปัญหาที่โคซิคิดก็คือเขาเอากระดาษลูกหินเนี่ยมาแปะหน้ากล้องคือแปะหน้าฟิล์มเลยคือไม่ได้แปะหน้ากล้องอะแปะหน้าฟิล์มเลยนะครับเราเห็นว่าไอ้แบ็คกราวด์ขยับเนี่ยไอ้ตัวกระดาษมันไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นะครับเรียกว่าคือการแก้ปัญหาที่สิ้นคิดพอๆกับไอ้เกย์ออฟเดธหนังของบรูซลีที่พอบรูซลีเสียชีวิตเนี่ยหลายฉากเรียกว่าคือนอกจากเอาสตันแมนมาบางฉากเอา
กระดาษอะเหมือนแบบเป็นหน้าบรูซลีมาแปะหน้าสตันแมนคนหนึ่งเฉยๆนะครับคือแก้ปัญหาแบบเดียวกันเลยนะครับแต่เกียร์ออฟเดธมันสุวิสัยเนาะตัวบรูซลีเขาเสียชีวิตกระทันหันนะครับแต่ออมเมอร์เซอร์แท็กนี่คือไม่น่าให้อภัยนะครับเรียกว่าคือเขาพยายามจะเอาฟุตเทจเก่าๆมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพที่สุดนะครับต่อให้มันจะมีสัปปะหลาดที่มีควรจะอยู่ในเฟรมนั้นอยู่เดียวก็ตามนะครับก็แก้ปัญหาการเอากระดาษมาปิดทับซะเลยนะครับคือแก้ปัญหาคนเรียบง่ายมากนะครับและสุดท้ายนี่เป็นฉากในหนังบ้างอย่างที่บอกหนังมันทุนต่ำจัดดังนั้นเทคนิคบางเทคนิคเนี่ยมันก็ดูติ๊งต๊องแต่มันก็ผิดพลาดอยู่ดีนะครับอย่างเช่นตอนที่กาบาร่าเนี่ยถูกเหวี่ยงลอยขึ้นบรรยากาศคือถ้าที่ดูจากที่เขาจะทำก็คือสัปปะหลาดมันจะหมุนแบบการ์ตูนน่ะคือหมุนแบบหมุนตัวแบบวิว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 ไงแต่เพราะทุนมันต่ำจัดขนาดโมเดลจะทำให้โมเดลสัปปะหลาดมันหมุนยังไม่ได้เลยเรื่องนี้มีโมเดลหรือเปล่าก็ไม่รู้คือกาบาร่าเนี่ยไม่แน่ใจว่าไม่มีตัวโมเดลหรือเปล่าแต่แต่คิดว่าคงไม่มีมั้งเขาก็เลยทำโมเดลให้หมุนไม่ได้วิธีแก้ปัญหาคือกล้องหมุนทั้งฉากเลยนั่นก็หมายความว่าไม่ใช่แค่กาบาร่าที่หมุนฉากมันหมุนด้วยคือเขาใช้เทคนิคแค่กล้องหมุนไงแทนที่คือสัปปะหลาดจะหมุนเฉยๆนะครับเรียกว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ตลกดีนะครับสำหรับหนังที่แบบทุนมันต่ำเตี้ยเลียดดินขนาดนี้นะครับคือแบบเฮ้ยเห็นแล้วพี่อะแต่ก็ยอมรับเคยพูดถึงว่า Stormaster Attack เนี่ยเป็นหนังที่ตัว Ichiro Honda จริงๆหนังมีปมประเด็นที่น่าสนใจอยู่ในแง่ของสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ความสัมพันธ์ของครอบครัวนะครับสถาบันครอบครัวแต่มันไม่เข้ากับตัวหนังเอาซะเลยนะครับบวกกับหนังมันดูมักง่ายเกินไปนั่นทำให้ประเด็นสถาบันครอบครัวเนี่ยมันถูกลดทอนไปเยอะมากๆนะครับคือมีการพูดถึงแค่ตอนจบนั่นเองนะครับแล้วก็คือเป็นหนังที่น่าเสียดายถ้าเกิดเขามีงบมากกว่านี้นะครับแต่แหละสุดท้าย Armored Attack ก็คือเป็นหนังที่จะลึกไว้ว่านี่คือหนังก็อดซิลล่าที่ห่วยที่สุดตลอดกาลเรื่องนึงนะครับคือน้อยไอ้ก้อน1998ถึงแม้ไอ้ตัวก้อนจะดูไม่เหมือนก็อดซิลล่าแต่หนังมันก็ยังพอมีความบันเทิงได้อยู่เนาะในแง่ของเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์สัปปะหลาดไล่ล่าเรื่องนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมคิดยังไงกับ Armored Attack ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับก็จากไปเหมือนเดิมผมจะแต่งแฟนฟิกไม่ได้โปรโมทแฟนฟิกนานแล้วแฟนฟิกมันเล็กดีนะครับก็เป็นแฟนฟิกที่มีก็สร้างมาเอี่ยวหลายฟิกมากแต่ช่วงหลังผมก็ไม่ได้เอาก็สร้างมาใส่เยอะแล้วผมก็แต่งฟิกใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่อะไรอะที่เกี่ยวก็สร้างล่าสุดที่แต่งไปก็คือไอ้โนบิตะก็สเวอร์กับเรซิวิวที่มีชินก็ซิลล่าแต่ล่าสุดนี่ผมแต่งอะไรวะคูกะก็สเวอร์กับเซเลอร์มูนบ้างคนเหล็กเกิดใหม่ในโอเวอร์โหลดบ้างนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนเหล็กอาโนในภาค2เนี่ยโชว์นิ้วโป้งจมในบ่อหลอมเหล็กแล้วแต่ก็ไม่เกิดใหม่ในนาซาริกนะครับแล้วก็ดราก้อนบอลนะครับที่โกฮังไปพระเอกบ้างนะครับฮาเลมของโกฮังนะครับถ้าใครสนใจก็ไปติดตามด้วยนะครับลิงก์ช่องดิสคริปชันด้านล่างนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ